จูดเบลลิงแฮมกองกลางจากดอร์ทมุนด์มาร่วมทัพอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าตามรายงานของมาก้านะครับหลังจากตกเป็นข่าวลือในการย้ายทีมกับหลายต่อหลายสโมสรมาอย่างต่อเนื่องก็มีการเปิดเผยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่ามาดริดเป็นฝ่ายชนะในการคว้าลายเซ็นของเบลลิงแฮมเพราะทางประชันชุดขาวครับได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะวัย19ปีได้แล้วเหลือเพียงทำข้อตกลงกับดอร์ทมุนด์ให้ได้ก็แค่เท่านั้นเองขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ